ตอนนี้พี่บีก็อยู่ที่ตลาดป่ายางแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะมาซื้อลาบผสมแล้วก็ซื้อปลาเผานะฮะไปกินกันสำหรับอาหารเย็นวันนี้ตลาดป่ายางก็รถติดเหมือนกันเพราะว่าคนเยอะโดยเฉพาะช่วงเย็นๆนะครับผมถ้ามาก็แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ทำใหม่แล้วดีขึ้นนะเมื่อก่อนนี่โอ้โหติดยาวไปยันนู่นเลยนะครับโอเคอย่าไปซื้อลาบปลากันซื้อลาบปลาลาบปลามีเจ้ามีลาบยังลาบหมูเออแกงก็หมูอ๋อแล้วก็มีลูกอันนี้ลูกอ่ะเอานี่ก่อนอันนี้ซุปแล้วเนาะป้าเนาะซุปอันนี้ดิบเจ้าอันไหนดิบอ๋อดิบอันนี้แช่เย็นไว้เนาะเจ้าดิบแช่เย็นเออลาบเนื้อเอาลาบเนื้อเอาสุกครับป้าขายถุงตัวใด30เจ้าอ่ะเอาถุงนึง30เนาะจ้าถุงนึงอันเอานี่กินกับลูกใช่เหรอครับเจ้ากินกับลูกชุด3บาทลูกดิบอ่ะเนาะต้องกินเหล้าขาวน้ำหนักอันนี้ป้าคั่วแล้วซุปแล้วเนาะเจ้าคั่วจนน้ำแห้งเอ๊ะตอนเจ้าค่ะตอนเช้าป้าขายที่ไหนอ่ะไม่ได้ขายครับขายตอนเย็นตลาดป่ายางตีเดียวเนาะตีเดียวนี่ป้าปลาสุกร้านลาบปลาสุกขายมา20กว่าปีแล้วโอ้ขายตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กๆมั้งเอาเงินไปไว้ไหนหมดธนาคารของหนังนึกว่าฝังหายร้านลาบป้าสุกนะครับลาบหมูลาบปลาบ่มีเนาะเจ้ามันเหมือนได้มีลาบปลาอ๋อมันเหมือนเตื้อต้องปลาแม่น้ําอ๋อทําจะปลาแม่น้ํามาบ่ลําเจ้าครับไปแล้วเนออันนี้ใส่130ครับ140ครับอันนี้104นี่103ครับโอ้อันนี้ใหญ่เอาใหญ่เลยครับ140บุ๋มปลาเผาตลาดป่ายางอุ๊ยน้ําหยังอ่ะคนขายเดินไปไหนละเนาะอ๋อนึกว่าเปลี่ยนคนใหม่แล้วยืนไหนมันจะอ๋อผัดกันมาขายเนาะร้านบุ๋มปลาเผานะครับตลาดป่ายางเจ้าของทำปลาอยู่ครับเอาเจ้าของทำปลาเจ้าของทำปลาอยู่เนาะทำปลาอยู่หลังบ้านอืมปลาสดเลยครับผมอันนี้ขายวันนึงนี่กี่ตัวครับผมประมาณ40ตัวครับ40 100 140นี่เนาะหรือรวมทั้ง2ไซส์เลย2ไซส์ครับผมของไซส์นะครับตังก่อนจะได้ทอนเราจะกินปลาเผาที่ร้านบุ๋มนะฮะบุ๋มตลาดป่ายางร้านนี้ก็เป็นอีกร้านที่คนเยอะนะฮะหมดทุกวันเลยเนาะหมดทุกวันสี่สิบตัวนี่หมดทุกวันเลยขอบคุณครับหอยนางรมชุดตัวไหนเอาชุดหนึ่งหอยนางรมชุดหนึ่งอันนี้ลูกชิ้นปลาหนึ่งเฮ้มันบ่อเน่าเนาะหอยนางรมอ่ะครับมันเป็นกระปุกครับเป็นกระปุกแช่ฟีดไปเนาะลองดูลองดูที่หอยนางรมหอยนางรมนะฮะแม่สายมีหอยนางรมเนาะลูกชิ้นนั่นกล่องเท่าไหร่30บาทได้กี่ลูกอ่ะลูกชิ้นปลากรายได้กี่ลูกใหญ่ไหนดูหน่อยปลากรายแท้ครับลูกใหญ่ๆแหมค่ะร้อนเลยครับพี่เซนเก่งมากขายของเก่งมากบุ๋มปลาเผาไหนคนไหนชื่อบุ๋มอ่ะโอ้คนนู้นนะฮะคนนู้นไม่มาละให้คนขายแทนละแต่ก่อนมีลูกน้องพ่อมาเนาะไปไหนแล้วครับทำปลาเจ้าไม่เลี้ยงทำปลาอ๋อไม่เลี้ยงทำปลาทำปลาสดๆอ่ะมีได้ปลาเผา1ตัวแล้วก็ชุดหอยนางรมไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเอาหนุนไม้ตอนนี้เรามาถึงบ้านแล้วนะฮะหลังจากที่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดป่ายางเดี๋ยวจะมากินข้าวเย็นกันที่บ้านกระท่อมนะฮะเดี๋ยวมาแกะปลาเผากันก็นี่ปลาเผาบุ๋มนะตัวนึงก็140ตัวใหญ่มากกับตัวเล็กก็120หรือ103นี่แหละนะครับเราเอาตัวใหญ่เพราะว่ามีอันนี้ก็จะเป็นลาบตอนนี้กับข้าวเราก็พร้อมแล้วนะครับผมกับบรรยากาศการทุ่งนาเปิดเพลงอยู่แล้วกับลำโพงมาเชลนะครับมีข้าวเหนียวแล้วก็ลาบนี่ไงเป็นลาบหมูลาบหมูคั่วแล้วนะครับผสมก็บอกว่าขายมา20ปีนี่เอาข้าวเหนียวจำแล้วก็อร่อยเออใช่ก็อย่างนี้แล้วก็ปลาเผาผมปลาเผานะครับเนี่ยมากินปลาเผากันเนื้อเยอะๆมากตัวใหญ่เบิ่มเลยนี่นะเดี๋ยวก็กับน้ำจิ้มอย่างนี้แล้วก็
น้ำจิ้มเขาแซ่บมากมันหวานเปรี้ยวมันเออน้ำจิ้มที่แปลกๆแซ่บมากนะแล้วก็เหนียวจ้ำปลาอร่อยเดี๋ยวจะมาชิมตัวหอยนางรมเขานะครับดูหอยนางรมตัวใหญ่มากดูดิใส่กับผักกระเฉดนะครับแบบนี้ตามด้วยเครื่องเคียงนะครับก็มีตะไคร้นี่ก็เป็นตะไคร้แล้วก็พริกกระเทียมแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนะฮะแล้วก็มีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวอย่างนี้ใส่ตัวน้ำพริกเผานิดหน่อยนะครับนี่แล้วก็จะเป็นตัวหอยนางรมทรงเครื่องนะครับหอยนางรมทรงเครื่องยืดจัดไม่มีความขาวเลยอร่อยแบบนึงยังไงลาบก็อร่อยอยู่ดีจ้ำกับข้าวเหนียวหืมลมมะเขือเปราะน้อยตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วนะครับผมตลาดปลาย่างนี่ของขายเยอะมากนะเป็นตลาดตอนเย็นนะครับมีพวกขนมมีของพื้นเมืองผักเปลือกอะไรเต็มไปหมดเลยนะขายอยู่ที่ตลาดปลาย่างนะครับผมช่วงนี้ก็ฝนโปรยๆฝนเห็นไหมฝนละอองฝนโปรยๆนะครับผมพี่บีก็นั่งอยู่กระท่อมแล้วก็ฟังเพลงนี่ก็กำลังเสียงฟังพี่ดาวบ้านดอนไม่รู้เพลงอะไรแต่ว่ารู้แต่ว่าเสียงนี่เป็นเสียงของดาวบ้านดอนนะครับผมกับบรรยากาศตอนแรงๆนะครับมากินข้าวกันกับช่วงเวลาที่หน้าฝนนะโปรยปรายลงมานะในช่วงนี้ที่เข้าสู่ฤดูทำนาแล้วอีกไม่กี่วันก็เข้าพรรษาแล้วนะครับข้าวเสร็จแล้วก็ปลูกต้นไม้นะปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกไม้ที่มันเลื้อยตามรั้วนะครับโอเคนะครับผมจบคลิปการรีวิวกินลาบตลาดป่ายางแล้วก็บุ๋มปลาเผานะครับผมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วถือว่ารสชาติใช้ได้นะครับผมก็กับบรรยากาศท้องทุ่งนานะครับวันนี้พี่บีก็จะกลับบ้านแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ